หลายวิชานะฮะซึ่งน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับทุกปีเนี่ยก็จะทำแบบนี้แหละครับที่มันคือไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะฮะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าปีนี้ปีที่มา60เนี่ยแค่เสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการนะครับในส่วนขององค์การชลทานขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็จะใช้งบพะเนาความใช้น้ำในพื้นที่อันเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ก็เป็นตารางรีพอร์ตนะครับที่กำหนดไปนะครับก็จะเป็นการกำหนดก็กลุ่มเป้าหมายที่จำนวนที่เราจะใช้นะฮะในแต่ละรุ่นก็ประมาณ35คนนะครับอันนี้ว่าใน1ชั่วโมงนั้นนะครับในวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1ชั่วโมงเนี่ยเราต้องถ่ายทอดอะไรบ้างนะครับตัวสีแดงเนี่ยนะครับเป็นวิชาที่นะครับกองภาษาได้ผมว่าต้องมีนะฮะอยากจะให้ทุกหลักสูตรที่จัดเนี่ยในตัววิชาความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแม้แต่การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับส่วนตัวหรือกองทุนภาคบัญชีพลเรือนเนี่ยเราก็ควรมีนะครับส่วนวิชาอื่นนะครับต่างความดีพอ5ประการกองทุนจราทานนะครับกับการฝึกพอบัญชีพลเรือนเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ใส่ไว้ในชั่วโมงเรียน1ชั่วโมงนี้นะครับหรือแม้แต่วิชาอื่นนะครับที่เห็นว่ามีความสำคัญเกี่ยวแล้วก็สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับกับที่ทางผอ.ปวส.ได้ชี้แจงไปนะครับคือต่างๆนะครับเมื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำได้มีการตกลงไปแล้วนะครับก็จะต้องให้เขาไปทำบัญชีคนเดือนนะครับในส่วนของตัวเองหรือว่าในส่วนของกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับคือในส่วนของรายรับรายจ่ายของกองทุนชลประทานที่ได้มีการจัดตั้งนะครับก็อันนี้ก็ เป็นรูปร่างหน้าตาของสมุดบัญชีรับจ่ายในคนเรือนนะครับซึ่งสามารถจะไปดาวน์โหลดได้ในของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับที่จะมาให้ทางผู้เข้าร่วมได้นำไปใช้นะครับการติดตามประเมินผลนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าจะต้องส่งข้อมูลในภายในวันที่31มีนาคมนะครับปกติงบพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับกับงบพระราชบัญญัตินะฮะก็จะมีการรายงานแผนผลการดำเนินการทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการรายงานเป็นรายไตรมาสนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชุมอีกครั้งนะครับอบรมอีกครั้งนะครับยุวชลกรหลักสูตรในรั้วโรงเรียนนะครับหรือหลักสูตร1วันนะครับตลอดจนเป้าหมายการดำเนินการนะครับจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานกลุ่มบริหารนะครับ KMC ต่างๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นให้รายงานเหมือนเดิมทุกครั้งที่ดำเนินการในปีก่อนๆ นะครับแต่ในปีหน้าก็จะมีพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้มีการกำหนดเป้าหมายไปนะครับว่าจะมีกลุ่มบริหารการใช้น้ำเนี่ยเข้ามาได้รับการถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย 3,000 กว่ากลุ่มนะครับทางผมก็เลยออกแบบออกมาอีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องรายงานนะครับทุกเดือนนะครับอันนี้อาจจะปีเดือนอาจจะผิดนะครับก็อันนี้แบบฟอร์มตัวนี้นะครับก็จะให้ทางโครงการทุกโครงการรายงานเข้ามานะครับว่าได้มีการอบรมให้กับกลุ่มบริหารอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมนะครับโดยเฉพาะที่เป็นประธานกลุ่มกับเฮลันจิกนะครับโดยก็จะมีบทบาทต่อไปที่จะไปทำในส่วนของทำชีพผู้เรียนของกองทุนนะครับหรือแม้แต่ให้เผยแพร่ให้กับสมาชิกในภายในกลุ่มของตนเองนะครับได้เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำบัญชีพลเรือนเป็นด้วยนะครับแล้วก็ชื่อหลักสูตรที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็วันที่จัดนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคร่าวๆนะครับที่เราเป็นข้อมูลแบ็กอัพนะครับที่เผื่อกระทรวง
คงกระทรวงคงต้องถามแน่ๆนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้อาจจะใช้เป็นตัวรายงานให้กับทางกระทรวงได้ทราบนี่ก็จบในส่วนนี้ของวิทยากรในบทนี้